ปัญญา5ดาวอันปัญญา5ดาวเราอยู่กับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกที่รังสรรค์ขึ้นจากอกไก่ชิ้นใหญ่เนื้อแน่นนำมาต้มจนได้ที่รับประทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยคุณประนอมไปชมกันครับเนี่ยนะความสวยความเป็นต้มยำแล้วทีเด็ดนี่คือต้มยำนะฮะร้านนี้นะฮะร้านนี้นะถ้ากลางวันก็ที่ไหนนะแม่นะที่ไหนนะวัดพนมยงค์ค่ะวัดพนมยงค์กลางวันนะกลางคืนก็ตลาดหัวรอตลาดหัวรอบรรยากาศเลยใช่ไหมบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นห้องแถวไม้เก่าๆได้บรรยากาศนะความหอมของความเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่สุดๆเลยสุดๆโอ้โหเป๊ะเลยอ่ะใช่เลยรสชาติไม่ผิดเพี้ยนเลยรสชาติอร่อยมากหวานกลมๆเปรี้ยวเผ็ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเอาละเอาละแม่ก็คือแม่นะรสชาติคือเอาแล้วนั้นนี่ไปก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนั้นเนี่ยครับครับเส้นเล็กหอมซึ่งแบบเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มหอมเส้นอย่างเดียวนะเนี่ยหอมมากเอาละไก่ฉีกเอามาใครจะขยายตรงไหนนี่ฮะนี่ฮะมาอกมาโอ้นี่คุณเป็นกี่ฉีกแล้วเนี่ยโอ้โหหลายฉีกครับแล้วเอามาไปแล้วไปด้วยกันตัวก่อนเขาก็ได้น้ำที่เขาที่เข้าไปในตัวต้มยำด้วยอ่ะงั้นแล้วน้ำที่ไปต้มด้วยอ่ะแล้วคือชิ้นไก่เนี่ยพอดีคำได้เคี้ยวได้เคี้ยวเนื้อได้เคี้ยวแล้วก็มีรสชาติของความเป็นตัวเนื้อไก่เองครับแล้วก็เครื่องปรุงเนื้อไก่แม่นุ่มมากนุ่มมากกับได้เคี้ยวนี่แหละใช่เลยแล้วตัวน้ำซุปที่แม่ทำเป็นน้ำต้มยำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในไก่ฉีกมันอยู่ในเนี่ยเดี๋ยวดูได้ไหมมันอยู่ในไก่ฉีกอ่ะชอบหมดเลยหอมมากแล้วราคาแค่30บาทเนี่ยคือสามารถสั่งทานได้หลายๆชามใช่ค่ะและนี่คือหน้าตาก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอมรังสรรค์ขึ้นโดยอกไก่ชิ้นใหญ่ต้มในน้ำซุป3เกลือจนหอมนำมาฉีกให้ใหญ่พอดีเคี้ยวปรุงรสน้ำซุปฟักด้วยน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดกลมกล่อมด้วยฝีมือคุณประนอมทุกชามร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอมคนนี้อยุธยานะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะครับแล้วก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอมอยุธยามอบให้ด้วยครับและนี่คือเรื่องราวความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สอนเคล็ดลับทำเกาเหลาขาไก่ชิ้นใหญ่แบ่งออกเป็น3ท่อนก่อนตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกที่ทำจากอกไก่ชิ้นใหญ่อร่อยด้วยน้ำซุปต้มฟักปรุงรสโดยใช้น้ำส้มสายชูหมักสับปะรดพิถีพิถันทุกเมนูจริงๆครับปัญญา5ดาวพรุ่งนี้ห้ามพลาดเจ้าของร้านโอโภชนาจะนำเมนูปลาแม่น้ำสุดยอดความอร่อยมายั่วน้ำลายพวกเราทุกคนโอ้ยจะเป็นยืนตรงนี้ยืนบังน้ำมันให้พี่หน่อยจะบ้าหรือไงนะผมก็โดนสิครับคุณเป็นไงครับพี่น้ำจากเนยนี่หอมมากหอมมากนี่เลยราดไปด้วยแล้วเลยเอาไปไงโอ้ยดูแลจังเลยนี่ถ้าไม่ติดมาทางภาพมันจะดูน่าเกลียดผมอยากจะตักป้อนพี่ตาโอ้ยนี่คือจากใจจริงเลยอย่าถึงขนาดเคี้ยวให้นะและไปอร่อยกันต่อกับร้านข้าวมันไก่หน้าโจทย์ที่ข้าวทุกเม็ดนุ่มและหอมจากน้ำมันไก่ทานคู่กับไก่ต้มหรือไก่ทอดเนื้อแน่นยิ่งจะหอมหวานนะใครชอบความเป็นข้าวมันและกรุบกรอบเนาะนี่แบบนี้เลยให้เลยปัญญา5ดาว